สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกฤษณานะคะครัวของพี่ปูเนี่ยนะคะเป็นครัวที่เขาเรียกว่าของเก่าเราก็มีนะคะของใหม่เราก็มานะคะวัตถุดิบต่างๆที่มีเหลือนะคะในครัวส่วนใหญ่พี่ปูก็ไม่ได้ทิ้งนะคะพี่ปูก็มักจะเปลี่ยนแปลงเมนูหรือว่าเพิ่มเติมเข้าไปให้มันน่ารับประทานยิ่งขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะถ้าเรากินเป็นแบบของเดิมของเก่าอุ่นอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่นึกอยากรับประทานใช่ไหมล่ะวันนี้พี่ปูก็มีข้าวเย็นน่ะข้าวเย็นจะทำอะไรดีหิวแล้วด้วยเนี่ยใกล้จะถึงมื้อกลางวันนะคะก็ต้องจัดนะคะไปค้นตู้เย็นซิว่ามีอะไรบ้างนอกจากข้าวเย็นที่เหลือนะคะกับกระเทียมเจียวที่มีเห็นไหมคะปกติเวลาเราผัดข้าวเราก็ต้องเจียวกระเทียมใส่ใช่ไหมคะตอนนี้กระเทียมเจียวของพี่ปูนั่นนะคะเหลืออยู่นะคะพี่ปูก็จะต้องจัดละค่ะนี่นะคะพี่ปูมีเบคอนติดตู้อยู่นะคะค้นเจอเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็มีไส้กรอกค่ะจัดไปนะคะ2 อย่างก็พอรอดแล้วนะคะมื้อนี้ที่มีอีกอย่างหนึ่งก็คือขนแหนงนะคะขนแหนงที่เขาบอกว่าแรงกว่าหนอนนะคะมาแล้วค่ะหั่นไปนะคะตอนนี้พี่ปูแช่น้ำซาวข้าวแล้วนะคะบางทีก็เบกกิ้งโซดานะคะผักพวกนี้ยาเยอะก็เอาเท่าที่เราทำได้ว่างั้นเถอะในการรักษาสุขภาพนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ปูจะไปพึ่งลมไว้ก่อนนะคะไม่ต้องการให้มีน้ำนะคะเดี๋ยวข้าวผัดพี่ปูจะแฉะค่ะเรามาหั่นเบคอนกันนะคะเพิ่มความหอมให้ข้าวเราซะหน่อยนะคะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะคะข้าวผัดอ่ะทุกคนก็คงจะผัดได้พี่ปูก็ต้องใช้คำพูดคำนี้เหมือนเดิมนะคะถึงคนจะเบื่อความซ้ำซากจำเจในคำพูดอ่ะมันง่ายนี่นะเพียงแต่ว่าอยากกินมื้อกลางวันไม่มีอะไรก็คว้ามีดคว้าเขียงมานะคะชวนคุยกันไปเพราะว่าเมนูยากทำไม่ได้จริงค่ะตอนนี้ชีวิตก็ยุ่งพอแล้วนะคะใส่กรอกนะคะหั่นไปเราสามารถเพิ่มสีสันได้ด้วยแครอทอะไรแต่วันนี้พี่ปูไม่เพิ่มนะคะเพราะว่าพี่ปูต้องการแค่นี้จริงๆพี่ปูก็เพิ่มวัตถุดิบมาอีกอย่างนะคะนี่นะคะที่อยากกินมานานแล้วนะคะข้าวผัดซอสแดงนี่แหละค่ะแล้วก็เนยนะคะเนื่องจากใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็รอบนี้ไม่ได้ตัดเป็นก้อนนะคะก็มาแบบขยุกขยุยเงี้ยนะคะเพิ่มความหอมนะคะเตรียมใส่ไปในกระเทียมเจียวเลยก็แล้วกันข้าวผัดเจ๊ปูขาดไข่ไม่ได้นะคะพี่ปูไปตามไข่มาแล้วนะคะแล้วก็ซอสอเนกประสงค์ของพี่ปูนะคะที่พี่ปูมีติดบ้านอยู่ตลอดเวลานะคะไม่เคยขาดค่ะอยากกินอะไรปุ๊บควักออกมาปุ๊บทำปั๊บเสร็จค่ะเตรียมวัตถุดิบต่างๆเรียบร้อยแล้วเราไปทำกันเลยดีกว่าค่ะพี่ปูจะใส่เบคอนลงไปเลยเขาเรียกว่าเพิ่มความหอมนะคะไม่ได้ต้องการความกรอบของเบคอนนะคะต้องการไล่น้ำมันเฉยเดี๋ยวพี่ปูจะเอาเบคอนพักขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ใส่เนยลงไปค่ะพี่ปูชอบทอดไข่ก่อนนะคะแล้วก็ไปโปะในข้าวนะคะบางเมนูที่เราทำให้ดูเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีคนอยากดูนักเพราะหนึ่งมันไม่ได้น่าสนใจอะไรเลยอย่างที่พี่ปูบอกบางคนก็คิดว่าอันนี้ฉันก็ทำเป็นนะคะเอาละไข่พี่ปูได้ที่แล้วพี่ปูก็จะพอละพี่ปูก็แค่เอาไข่ไปคลุกกับข้าวทั้งหมดแล้วพี่ปูก็ลงผัดเลยระหว่างนี้พี่ปูจะใส่ไส้กรอกลงไปนะคะแล้วพี่ปูก็จะใส่กระเทียมเจียวแล้วเห็นไหมซอสอเนกประสงค์นะคะซอสแดงนะคะจัดไปพี่ปูก็ใส่ซอสแดงเพิ่มเข้าไปนะคะแต่ว่าอย่าเยอะเกินไปเพราะมันจะทำให้ข้าวของเราแฉะนะส่วนในระหว่างผัดรสชาติก็ชิมมานะคะอยากจะได้รสไหนก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะถ้าไม่รีบไม่ร้อนก็เพราะว่าข้าวจะได้เขาเรียกว่าเม็ดกระเด้งค่ะวันนี้ข้าวผัดพี่ปูเป็นข้าวผัดธรรมดานะคะอย่างที่พี่ปูบอกเรียกชื่อเท่ๆว่าข้าวผัดแดงแขนงไส้กรอกเนี่ยนะคะแต่ว่าพี่ปูจะจัดจานให้มันน่าทานหน่อยเนาะ
ไม่งั้นมันจะธรรมดาไปใช่ไหมเห็นไหมคะผักของพี่ปูแห้งเลยเพราะว่าพี่ปูไปเป่าพัดลมมานะคะไม่ต้องการให้ข้าวแฉะนะคะพี่ปูจะใส่ขะแหนงไปแล้วนะคะพี่ปูก็ผัดถึงกว่าเจ้าขะแหนงนะคะจะสุกแล้วก็พี่ปูก็จะพอแล้วนะคะไปจัดจานกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะพี่ปูก็ทำเมนูง่ายๆนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเหลือแล้วก็มาโปะของเรานะคะส่วนมะเขือเทศที่พี่ปูวางรอบจานเนี่ยพี่ปูเป็นคนชอบทานมะเขือเทศนะคะพี่ปูก็ใส่ของพี่ปูไปใครอยากจะเพิ่มไส้กรอกไข่ดาวอะไรเอาที่ตัวเองชอบมาจัดไปนะคะจริงๆอยากจะจัดให้สวยกว่านี้แต่คงไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าแม่ตื่นนอนแล้วนะคะแล้วก็คงจะหิวข้าวแล้วล่ะตอนนี้บ้านพี่ปูมีแต่คนป่วยเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนป่วยหมดแล้วนะคะเป็นไข้หวัดกันกระจัดกระจายนะคะมีพี่ปูแข็งแรงและทรงพลังคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องต่อสู้กันไปนะคะกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะเรารีบเสิร์ฟดีกว่าเขาจะได้กินยากันนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ